ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่เป็นลักษณะของการถูกป้องกันการยับยั้งหรือการลดทอนลงนั้นอาจจะเขียนได้ลักษณะของการเป็นข้อความธรรมดาโดยไม่ปรากฏคำว่าลดลงปรากฏอยู่ในข้อความที่กำหนดให้แต่เนื้อหาของบทความจะมีการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีการลดทอนลงในประเด็นดังต่อไปนี้เช่นความเสียหายจากความไม่ใส่ใจต่อการเรียนข้างต้นทำให้คะแนนสอบและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงและเป็นที่น่ากังวลในอนาคตซึ่งอาจทำให้โอกาสการได้รับทุนการศึกษาตามมหาวิทยาลัยที่น่าจะมองเห็นทางสว่างสดใสกลับต้องมืดดับลงอย่างน่าเสียดายอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่าในข้อความนี้ข้อความหลักก็คือความเสียหายจากความไม่ใส่ใจต่อการเรียนจะส่งผลให้เกิด2ประเด็นนั่นก็คือความเสียหายนั้นส่งผลกับคะแนนสอบและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงซึ่งในข้อความนี้ข้อความที่เป็นตัวพิมพ์หนาหรือตัวดำเข้มก็คือมีคำว่าลดลงปรากฏอยู่ด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ของ2ข้อความนี้จึงเป็นลักษณะของตัว Aนั่นคือสัมพันธ์ในลักษณะของการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาแต่ในขณะเดียวกันอีกข้อความหนึ่งคือโอกาสได้รับทุนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายจากความไม่ใส่ใจต่อการเรียนกับโอกาสรับทุนการศึกษานั้นจะเป็นความสัมพันธ์แบบตัว A ไม่ได้เพราะถ้าเราอ่านข้อความนี้ต่อไปเราจะพบว่าโอกาสนั้นมองเห็นทางสว่างสดใสกลับต้องมืดดับลงอย่างน่าเสียดายดังนั้นก็แปลว่าโอกาสถูกลดทอนหรือถูกยับยั้งและข้อความนี้ไม่ได้ใส่คำว่าลดลงเหมือนในข้อความระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในช่วงแรกเราจึงต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายจากความไม่ใส่ใจต่อการเรียนและโอกาสได้รับทุนการศึกษานั้นเป็นการถูกระงับหรือยับยั้งให้ลดลงจึงเป็นความสัมพันธ์แบบตัว F ซึ่งผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าสองข้อความนี้มีความเชื่อมโยงลักษณะที่แตกต่างกันโดยที่บทความตัวที่2ข้อความตัวที่2นั้นไม่ได้เขียนลักษณะของคำว่าลดลงหรือบั่นทอนหรือลดน้อยลงเหมือนข้อความแรกดังนั้นจึงเป็นตัว A ไม่ได้จ้องเป็นตัว F ในที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่กำหนดให้นอกจากจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความที่เป็นประเด็นหลักแล้วในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันในระหว่างข้อความที่ตามมานั้นในแต่ละประเด็นย่อยซึ่งผู้ทดสอบจำเป็นต้องตั้งใจอ่านเนื้อเรื่องนั้นอย่างถี่ถ้วนดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่1คงจำกันได้ว่าในช่วงต้นปีพ.ศ. 2551ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าจำพวกอาหารนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปหยุดที่จุดใดยังเป็นเหตุให้การปลูกพืชทดแทนน้ำมันกันเป็นการใหญ่รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานจากน้ำมันเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นต้นการปลูกพืชทดแทนน้ำมันที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้เช่นแอลกอฮอล์ไบโอดีเซลทำให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหารเพราะประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายมีความวิตกว่าในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหารThank you.
จากข้อความดังกล่าวเมื่อเรานำมาเขียนเป็นผังมโนทัศน์เราก็จะพบว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นข้อความหลักที่โจทย์กำหนดให้และจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนี้เองจะส่งผลสำคัญ2ประการที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นและเกิดการปลูกพืชทดแทนน้ำมันซึ่งความสัมพันธ์ของ2คู่นี้เป็นตัว A กับราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในบทความนี้เราก็จะพบว่าจากการปลูกพืชทดแทนน้ำมันส่งผลสำคัญทำให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงซึ่งคู่นี้เป็นความสัมพันธ์แบบตัว A และที่สำคัญต่อมาพื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงนั่นเองก็จะส่งผลต่อมาตามมานั่นคือการกักตุนอาหารเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของบทความนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบตัว A แต่เป็นบทความที่เป็นตัว A แบบทีละตอนทีละตอนซึ่งเป็นบทความตอนย่อยๆซึ่งผู้อ่านจำเป็นต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะสามารถมองเห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความย่อยๆดังที่กำหนดให้ดังนี ตัวอย่างที่ 2ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างที่สำคัญต่อภาคการเกษตรของไทยก็คือทำให้ทั่วโลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลงรวมทั้งทำให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงนอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงอีกทางหนึ่งที่ทำให้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เกษตรกรไทยก็ต้องลำบากแน่นอนเมื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชการเกษตรของไทยคือทำให้ราคาข้าวลดลงรวมทั้งราคายางพาราน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนอกจากนี้การที่ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและของไทยชะลอตัวยังทำให้การลงทุนภาคการเกษตรลดลงด้วยจากการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้พบว่าลดลงถึง 37.3%จากข้อความนี้ถ้าเรานำมาเขียนเป็นผังมโนทัศน์เราจะพบว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นข้อความหลักที่ส่งผลให้เกิดผลสำคัญ3ประการด้วยกันนั่นก็คือการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและยังส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวและยังส่งผลให้เกิดการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงซึ่ง3ผลที่ตามมานี้ล้วนเกิดมาจากสาเหตุหลักสำคัญคือวิกฤตเศรษฐกิจโลกดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง3ข้อความนี้กับข้อความหลักจึงเป็นตัว A แต่ถ้าเราอ่านข้อความในบทความนี้ให้เห็นอย่างถี่ถ้วนและชัดเจนเรายังพบอีกว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวนั้นส่งผลให้เกิดผลตามมา2ประการนั่นก็คือ1ทำให้การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลดลงและยังส่งผลให้เกิดการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ย่อยในตัวเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าลดลงไปส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายคือตัว A และยังไปส่งผลให้เกิดการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารลดลงเป็นความสัมพันธ์แบบตัว A อีกด้วยเราเห็นได้ว่าข้อความที่มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้ทั้ง2ตัวอย่างเป็นข้อความหลัก
ที่เกิดขึ้นแล้วสัมพันธ์กับข้อความที่ตามมาในลักษณะของความเป็นตัว A แต่ในขณะเดียวกันในข้อความที่ตามมาทั้ง 3-4 ข้อความที่เกี่ยวข้องกันนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะข้อความที่เกี่ยวข้องในข้อความย่อยๆเหล่านั้นในตัวของมันเองอีกด้วยดังนั้นผู้อ่านจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในประเด็นย่อยเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนและมองให้ชัดเจนมิฉะนั้นเราอาจจะพลาดในการมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความเหล่านี้ไปได้